สวัสดีครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าในไลน์ที่ส่งมาเนี่ยน่าจะต้องเรียกว่าชื่อคุณหนูนะครับก็คือว่าก่อนอื่นเลยต้องขอชมนะครับว่าเราก็ได้เจอนักกอล์ฟที่มีทักษะอีกคนหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่าตอนเซตอัพเนี่ยครับอยู่ในกราวิตี้ไลน์เลยนะครับค่อนข้างดีสวยมากผมเชื่อนะครับว่าถ้าอยู่ในกราวิตี้ไลน์ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถครีเอทหรือสร้างพลังเนี่ยได้ง่ายกว่าปกตินะครับสังเกตได้นะครับจากการที่แบ็กสวิงนะครับมีการชิฟต์แต่น้อยมากนะครับแล้วก็การโหลดหรือการสร้างโรเทชันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผลก็คือว่าเราก็จะเห็นเรื่องของ Y Factor เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของข่าวขวาเนี่ยขอโทษนะครับข่าวซ้ายเนี่ยมันหลุดออกจากจีไลน์นิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ถือว่ารับได้นะครับเรื่องต่อมาคือเมื่อมีการที่โรเทชันที่ดีแล้วนะครับการชิฟต์หรือการเคลื่อนเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อมันน้อยเสร็จก็สามารถทําให้เกิดการโรเทชันได้เลยนะครับสังเกตครับว่าณตําแหน่งนี้เนี่ยของคุณหนูเนี่ยสามารถที่จะโรเทชันหรือการหมุนตัวเนี่ยเข้ามาปะทะลูกได้เลยนะครับจากตําแหน่งนี้สังเกตนะครับว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับพอมีระยะทางที่ไกลวิ่งเข้ามาปะทะลูกเนี่ยก็สามารถครีเอทพลังได้เยอะขึ้นนะครับณตําแหน่งนี้นะครับซีกซ้ายเนี่ยอยู่ใน G line หรือ Gravity line เรียบร้อยแล้วผลก็คือว่าสามารถที่จะรีลีสข้อมือนะครับผ่านไปได้ด้วยความเร็วเลยแต่เพียงแต่ว่าบางทีไอการที่เราสร้างมุมนะครับของซีกขวาในตอนแบ็กสวิงนะครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามีการเหยียดยืดของแขนออกไปนอกโพซิชันเกินไปนะครับพอมุมที่สร้างได้ช้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการคลายแรงก็คือในมุมนี้นะครับสังเกตนะครับว่าหลังมือขวาข้อมือขวานะครับคลายจากตัวมาแล้วมันก็จะทำให้อาจจะมีการเสียระยะขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าจะมีการตีผูด้วยผูได้โดยรวมแล้วต้องชมนะครับว่าเป็นโพซิทีฟเลยในแง่บวกเป็นวงสวิงที่มีแง่บวกเยอะมากนะครับแต่จะเสียเรื่องพลังนิดนึงตรงนี้เพราะว่าสร้างมุมตอนแบ็กสวิงช้าเกินไปนะครับจนจบสวิงนะครับทุกอย่างก็กลับเข้ามาที่ gravity base นะครับก็คือฐานของ gravity เนี่ยมันในร่างกายเนี่ยมันอยู่ในฐานของ gravity เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเป็นคนที่ตีกอล์ฟได้ระยะคนหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นช้างเผือกนะครับที่หาเจอในป่าเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ริวที่ฝึกนะครับผมอยากให้ฝึกเรื่องของคอร์บอดี้โรเทชันนะครับให้เยอะขึ้นนิดนึงเพราะว่ามีส่วนที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตเนสมาทำคลิปสอนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ริวที่2เนี่ยคือต้องฝึกคอนเนคชันนะครับระหว่างแขนกับร่างกายนะครับแล้วก็การสร้างมุมที่ฝั่งขวาซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนำให้ลูกศิษย์ผมใช้อิเล็กทริกแบนด์แต่ส่วนจะท่าจะเป็นยังไงนะครับท่าทางในการใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ